ครับกลับกันมาอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกันดีกับ Ford Book Show Real Special นะครับผมสเปเชียล Ford Book Forever เนี่ยมีอยู่จริงนะฮะไม่หายไปไหนวันนี้นะครับวันแห่งความเร็วนะครับครับผมเพราะฉะนั้นวันแห่งความเร็วงั้นเราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยไม่ใช่วันนี้วันแห่งความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปทำอะไรที่มันเร็วมันแรงใช่แล้วมันยิงมันจัดไปครับโอเคเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุงดังพาเรียวนะครับผมไม่โชว์เรียวนะโชว์มาเยอะแล้วพาไปเรียวดีกว่านะครับผมไม่ต้องโชว์แล้ววันนี้ผมได้ยินมาว่านะครับพี่ฟอสพี่บุ๊กเนี่ยเขาจะพาพวกผมเนี่ยจะไปทำอะไรสนุกสนุกกันนะครับแต่เราไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะพาพวกเราไปทำอะไรนะครับน่าจะเอ็กซ์ตรีมสนุกสนุกเฮ้ย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 พวกเองไม่เจอแป๊บเดียวมันลอกคอนเซ็ปต์รายการเลยโอเคไหนๆก็มาอยู่กันตรงนี้แล้วครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมดูมาเชนนะครับสวัสดีครับผมจังณัฐชัยนะฮะเดี๋ยวอะไรสวัสดีครับผมจุ้มณัฐชัยครับสวัสดีครับผมดังอาเชนนะชื่ออะไรกันแน่โอเควันนี้ก็อยู่กับน้องๆที่เราสนิทนะครับผมวันนี้เราจะไปไหนครับคุณบุ๊กไหนบอกน้องสิพาน้องไปเอ็กซ์ตรีมนิดนึงชอบเอ็กซ์ตรีมไหมเดี๋ยวก่อนนะชอบนานๆทีไม่ได้อะไรนะเอ็กซ์ตรีมไม่พอมีกดเรคคอร์ดก่อนก็คือลืมกดไลค์มันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็งงมันถ่ายอะไรของมันวะตอนแรกก็เห็นมันไม่เรคคอร์ดไม่พอไม่ทำเลยวันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับคุณบุ๊กวันนี้เราก็จะไปโกคาร์ทไม่ใช่โกคาร์ทธรรมดาเป็นโกคาร์ทมันก็มีอะไรที่ใหม่กว่านั้นต้องรอไปดูใบครับใบไปครับไปถึงแล้วนะครับร้านเท็กซัสชิคเก้นนะครับวันนี้นะครับทุกคนอยากกินอะไรนะครับสั่งให้หมดเลยครับเพราะว่าวันนี้มีเมนูใหม่นะครับผมเต็มเลยนะฮะไก่สไปซี่มันกุ้งฮะข้าวสไปซี่มันกุ้งเลยนะงั้นผมขอเป็นเบอร์เกอร์สไปซี่มันกุ้งนะครับและสไปซี่มันกุ้งแล้วกันครับงั้นผมขอวิ้งและไก่ไม่มีกระดูกสไปซี่มันกุ้งด้วยนะครับไก่ทอดซอสน้ำผึ้งมะขามด้วยปะงั้นผมขออันนี้ได้ปะวิ้งซอสไร้กระดูกอ่ะไก่ไม่มีกระดูกซอสน้ำผึ้งมะขามด้วยเอาเต็มชุดไปเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นขอไอ้ฝ่ายด้วยครับผมได้ครับโอเคครับผมไอ้พวกนี้มันยังไม่รู้อะไรที่สั่งไปยังไม่ได้กินหรอกอะไรอ่ะไม่มีไรไปดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปรอกันนะครับเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะเดี๋ยวให้พี่เขาจัดกันแป๊บนึงนะครับปุ้ยปุ้ย let's go เดินไปมากเลยงั้นผมขอกินหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวคุณจูฮาเชนมารายการผมทั้งทีเนี่ยนะมันมีอะไรอีกแล้วเนี่ยคุณจะกินง่ายแบบนี้ไม่ได้เพิ่มความคุ้มค่ากับของอร่อยแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปขับโกคาร์ทกันหน่อยสบายไปแข่งกันสักหน่อยโอ้โหเหนื่อยเราจะได้แบบว่ามากินของอร่อยอย่างนี้เราจะคุ้มเราไม่เอาทฤษฎีแบบเติมพลังแล้วไปเล่นไหมอันนั้นถ้ากินไปก่อนนะนัดทินนะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่เอามาให้น้องๆทุกคนดูก่อนเนี่ยเพื่อ example ว่ามันหน้าตาน่ากินแค่ไหนดูสีไก่ของมันสิทองอร่าม
น้ำซอสมันหืมหอมน้ำลายสอเราจะได้ไปกินกันที่สนามโกคาร์ทมันจะได้คุ้มค่ากับการรอคอยสักนิดต้องไปแข่งกันก่อนต้องไปแข่งกันก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันก่อนแล้วก็ไปแข่งกันแต่ก็มาหนิครับรู้ไหมและถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเจอกันที่สนามโกคาร์ทกันเลยครับผมไปเลย Let's goนะครับผมก็ที่นี่นะครับก็เป็นรถโกคาร์ทแอนด์บีบีกันนะครับที่สำคัญนะครับที่เนี่ยเพิ่งเปิดว้าวสดๆร้อนๆเลยมกราปีนี้เองปกตินี่ทุกคนก็เคยเล่นกันแต่แบบโกคาร์ทใช่ไหมครับธรรมดาธรรมดาขับแข่งกันอันนี้มีโกคาร์ทบีบีกันฟิวชั่นกันขับไปยิงกันไปอย่างนี้ดุเดือดมันเยอะนะขับไปเนี่ยไม่ชอบใครก็รอเลยให้มึงยิงไปแบบหลุมยิงได้นึกถึงฟิวเกมสมัยก่อนอะที่แบบว่าขับรถแล้วก็เหมือนแบบสอยกันใช่ถามทุกคนหน่อยเคยขับโกคาร์ทแล้วก็เคยเล่นบีบีกันไหมโกคาร์ทผมเคยไปเล่นที่อังกฤษครับใช่เดี๋ยวก่อนนะเขาพูดปกตินะเขาไม่ได้ขิงหรือว่าอะไรนะเขาพูดปกติแต่ไม่ได้เล่นมานานแล้วใช่เคยเล่นที่อังกฤษครับไอ้บุ๊กเคยเล่นที่ไหนเล่นอยู่บางเขนนะอ่ะแล้วบีบีกันอ่ะเคยเล่นไหมบีบีกันอ่ะไม่เคยเล่นมีแต่รักกันไอ้มันมาเวนี้ได้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มากมากโอเคงั้นเราเข้าไปเปลี่ยนชุดให้มันสมศักดิ์ศรีไปลุยกันลุยมันยังไงนี่นะครับผมโกคาร์ทอย่างที่บอดโกคาร์ทธรรมดาไม่พอติดปืนบีบีกันไว้ด้วยรับรองว่างานนี้เดือดแน่นอนมันยังไม่เท่านั้นนะครับเรามีกัน4คนถูกต้องไหมยังไงจะเป็นการแข่งแบบ1ต่อ1หาผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวนะครับเราต้องโอน้อยออกกันคนที่โอน้อยออกชนะจะได้เลือกรถโอเคครับก็เป็นดังออกคนที่1นะครับผมแล้วก็ฮอสคันสีเขียวคนที่2แล้วก็เป็นจุ้งคันสีน้ำเงินคนที่3แล้วก็ผมครับคันสีเหลืองคนสุดท้ายครับแต่เดี๋ยวผมจะแซงอยู่อันดับที่1ให้ได้มั่นใจไปไปโอเคครับประจำรถครับผมอย่างที่บอกนะครับผมนะครับผมไม่เน้นแชมป์ครับเน้นคอนเทนต์ต่อไปต้องเรียกผมว่าฮอสคิวเลอร์หัวหน้าครับฮัลโหลครับหัวหน้าอ๋อไม่มีหัวหน้าครับลืมผมอยู่สุดท้ายก็จะอยู่สุดท้ายเดิมมันจะแซงยังไงก่อนดูดิสวัสดีครับตอนนี้เหรอตอนนี้ผมคาดหวังว่าผมน่าจะแบบไม่ที่โหลแล้วกันผมไม่เคยเล่นไงผมว่าโอ้ขับไม่เร็วอยู่แล้วคนแรกแต่เดี๋ยวจบคนสุดท้ายว่ายังไงเดี๋ยวไป
ูนะไปมู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 ชนะครับชนะเฉยเลยทุกคนมันมากเหนื่อยเหนื่อยมากได้ที่2สนุกมากครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเราก็อย่างที่เราบอกเราไม่ได้มาเอาแชมป์เรามาคอนเทนต์นะเป็นไงการแข่งขันถือว่าสูสีครับผมสนุกมากสนุกมากถ้าจริงแล้วถ้าไม่เลี้ยวเข้าชนเดี๋ยวผมชิวๆกับออสนี่ชนะแล้วจริงชนะแล้วโอ้ไม่เป็นไรสรุปอันดับกันอันดับที่1ได้แก่แซม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 ฟอสครับผมอ้าวโอ้ยโอเคครับบุ๊กขอหน่อยเถอะนานๆทีบุ๊กกับซีเดทเดอะวินเนอร์นะครับเย้ออกอันดับสุดท้ายนะฮะแต่ว่าแซงทุกคันมาได้นะฮะแล้วก็ได้ยืนไปโอ้โหให้เขาเลยอยู่มาจะ2ปีแล้วกูเพิ่งเห็นแม่งขิงวันนี้ที่2นะครับน้องดังนะครับผมสุดยอดส่วนอันดับที่3นะครับก็คือผมเองครับผมอันดับที่4นะครับผมน็อกเอาท์ครับรถชนน็อกเอาท์ไปน็อกเอาท์ใช่ครับจุงแต่เราถือว่าเรามาอันดับ1มาเลยตียาวเลยนะไม่มีใครไล่ทันเลยไม่จริงคือรอบ2อ่ะคือชิลมากเลยนะไปเซฮายข้างๆข้างๆด้วยอ่ะเป็นไงเราเลี้ยวปุ้งเลยจังหวะเซฮายนี่แหละเซบายเลยจำได้ไหมตอนแรกที่บอกว่าผู้แพ้ต้องมีบทลงโทษบทลงโทษก็คือผู้แพ้ต้องเอาไก่ไปจัดจานใส่ให้พวกผมทั้ง3คนอย่างดีนะครับรู้สึกหิวแล้วอ่ะฝากแกะซอสด้วยนะครับอยากกินไก่อ่ะแล้วก็จัดจานอย่างนี้นะครับเท็กซัสชิคเก้นพร้อมแล้วนะครับว้าวขอบคุณครับพร้อมกินแล้วครับครับครับอ๋อขอบคุณครับครับโอ้ยปุ่นอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมปัดให้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่นะครับครับขอบคุณครับอันนี้ให้ดังนั่งอันนี้ให้ดังนั่งพี่บุ๊คเขาแสบเหมือนกันนะเนี่ยว้างนี่นะครับโอ้ยไก่มันชิ้นใหญ่เลยเนี่ยไก่ชิ้นใหญ่มากโอ้ยจะบอกว่ากลิ่นก็หอมไก่ก็ใหญ่นะครับบอกเลยนะครับว่าเท็กซัสชิคเก้นเนี่ยที่ไก่เขาชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าไก่1ตัวเนี่ยเขาตัดแค่8ชิ้นมาที่อันแรกเลยนะครับผมอันนี้นะครับไก่ทอดสไปซี่มันกุ้งนะครับผมซอสรสเผ็ดนะครับกลมกล่อมเต็มที่ทุกคำกับมันกุ้งนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเลิฟมากชอบเหมือนกันรักมากและแค่นั้นยังไม่พอโอเคเขายังมีข้าวไก่ทอดสไปซี่มันกุ้งชินเจอร์ชินเจอร์แล้วก็แลบสไปซี่มันกุ้งว้ายแล้วก็เบอร์เกอร์สไปซี่มันกุ้งว้ายยังไม่พอเขายังเอาไก่ไม่มีกระดูกเนี่ยแล้วก็วิงส์เนี่ยไปดิปกับซอสสไปซี่มันกุ้งให้ด้วยดิปเลยเหรอดิปไม่ใช่ปลาดิปอร่อยแน่นอนโอ้ว้ามันยังไม่หมดแค่นี้นะครับจะบอกว่าตรงหน้าผมเนี่ยนะครับก็คือไก่ทอดซอสน้ำผึ้งมะขามนะครับเป็นรสชาติที่หวานซ่อนเปรี้ยวนะครับจิ๋นจ๊ะเหมือนน้องดังเลยครับดูเอาไว้มึงมันไม่เห็นจีบกูเลยเดี๋ยวนี้ดูเอาไว้ทำจากน้ำผึ้งแท้นะครับแล้วก็เป็นมะขามประเทศไทยด้วยครับผมยังไม่หมดนะครับไอ้ยานอกจากนั้นเนี่ยก็มีไก่ไม่มีกระดูกซอสน้ำผึ้งมะขามนะครับผมอยากจะบอกว่าไก่เนี่ยไม่มีกระดูกได้แต่ดังอ่ะไม่มีจุงไม่ได้ตัวไอ้เหรอเขินนั่นน่ะหน้าแดงนั่นน่ะมีอะไรอีกไหมเราก็มีวิงส์นะครับซอสน้ำผึ้งมะขามและนอกจากนั้นนะครับก็มีไอไฟซาวครีมและหัวหอมนะครับนี่หัวหอมแล้วเนี่ยขอหอมหัวได้ปะมันเอา
าทุกดอกเลยว่ะดูตัวจำแล้วดูไว้มาชิมกันเลยไหมกินกันเลยมาอะรออะไรแมวเก้าอี้มานั่งกินด้วยกันไหมเก้าอี้ไม่ต้องอ่ะนั่งตักกันเลยจุดแข็งนะครับอยู่ทุกด้อมยกเว้นด้อมตัวเองเชิญครับเชิญนะเชิญเลยครับแล้วเนี่ยถ้าใครอยากกินแบบนี้นะครับอร่อยอร่อยแบบนี้เนี่ยยังไม่ต้องจัดจานเองเลยนะครับก็คือสามารถไปกินที่ร้านได้เลยนะครับของ Texas Chicken ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมลองนะครับ2รสชาติใหม่นะครับจะบอกว่าแซ่บอีหลีแซ่บหลายอูมามินะครับผมก็อย่าลืมมากินนะได้ครับแต่ถ้าใครไม่อยากออกไปไหนเนี่ยทาง Texas Chicken เนี่ยเขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1กดสั่งได้เลยที่Gap Food, Shopee Food, Food Panda, Line Man ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง29พฤษภาคมนี้นะครับผมหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ทุกคนได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยสนุกไหมสนุกมากเลยครับอยากจะบอกว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่สำหรับทุกคนเนาะแต่นอกจากนั้นเนี่ยได้ลองของใหม่ๆจาก Texas Chicken ด้วยอันนี้เลยครับที่พิเศษที่สุดใช่อร่อยมั้ยอร่อยมั้ยโหอร่อยผมกินมาแบบเยอะมากครับผมยังไงวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณสถานที่ดีๆอย่างนี้นะครับ Pantheon by Avicon นะครับผมแล้วก็ลูกค้าสุดน่ารักของเรา Texas Chicken นะครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ฟอสพี่บุ๊กด้วยครับที่มารายการจุงดังพาเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เหรอโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามาไปแล้วอะไรวะผ่านเอาใหม่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 เอ้ยเลิกยังไงวันนี้นะครับไม่ช้างไม่ม้าแต่ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย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 Texas Chicken ไก่ทอดชิ้นใหญ่ไก่ที่ชอบกรอบที่ใช่